พูดเรื่องการทำคลิปสั้นคลิปยาวแชร์ประสบการณ์ของเจ้าของค่ะพี่น้องคะทำคลิปสั้นและคลิปจะและคลิปยาวลงใน1วันช่วงนี้เนาะรู้นี่เนาะบางวันก็จะ3คลิปบางวันก็จะ2คลิปคลิปยาวก็คือ8นาทีขึ้นไปอย่างสินะแต่ว่ารุ่นนี้ก็ไม่ได้กําหนดนะคะว่าคลิปนี้ฉันจะทํา8นาที9นาทีอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างคลิปพูดคลิปเล่าเรื่องพูดคือพูดจบก็คือจบสินะถ้าได้ค่ะถ้าได้ก็เท่านั้นสินะคะเป็นคนไม่พูดไม่เก่งถ้าพูดคอนเทนต์จริงๆอ่ะบอกบ่เก่งดอกพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีไฮไลท์มีเก็บตกทริปเที่ยวนิวซีแลนด์อย่างนี้เนาะลงสลับไปถามว่าคลิปสั้นและคลิปยาวคลิปไหนดีคลิปยาวขนาดจากหน้าที่ดีเองสินะอันนี้แชร์ประสบการณ์ของกระของ8นาทีดีสุดค่ะ8นาทีขึ้นไปดีสุด1นาที2นาทีนี่บ่ค่อยดีปานใดค่ะบ่ค่อยได้นะวันนี้คลิปแบบไหนดีน้องพี่น้องวันนี้ก็เข้าไปดูช่องรุ่นพี่ช่องหนึ่งเพิ่นก็โพสต์ไว้เรื่องเพิ่นก็ให้ความรู้ดีนะคะช่องนายพลดูเลยเนาะช่องพี่นายพลเพิ่นก็ให้ความรู้ดีเพิ่นประสบการณ์เนาะแล้วก็เพิ่นก็พูดถึงเรื่องทำคลิปกระแสมันได้เร็วมันได้เงินเร็วเนาะค่ะรุ่นนี้ก็ศึกษาอยู่กับยาเคสคือกันล่ะค่ะ แต่ว่าพูดถึงการทำคลิปการทำคลิปลงช่อง YouTube เนาะมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากแต่ว่าแต่ละคนนี่ความสามารถบ่คือกันจังรุ่นนี้นี่ก็อยากพัฒนาตัวเองอยู่ด้วยค่ะอยากตัดต่อเก่งอยากเว้าเก่งอยากเว้าลื่นไหลจังซี่แหมแต่ว่าเป็นคนที่พอออกหน้ากล้องแล้วจะพูดไม่ลื่นไหลหันว่ากระมูกับพวกนี่เป็นชั่วโมงบ่ให้เศร้าเลยก็ได้ว่าได้เลยค่ะมันต่างกันเนาะมันต่างกันอยากเว้าเก่งอยากพูดเก่งแล้วคุณทำยังไงก็ไปดูคลิปไปดูช่องอื่นๆที่เขาทำในแนวที่เราอยากจะทำมั้งสิไหมคะไปศึกษาเพื่อนเพื่อนที่ทำ YouTube นี่แหละช่องต่างๆนี่ไปเบิ่งเพื่อนเพื่อนว่าแต่เพื่อนก็ว่าเก่งอีหลีน้องสินะขนาดคลิปเขายาว20 30 40นาทีนะ50ก็มีฟังจนจบฟังเพื่อนจนจบพี่น้องแล้วก็อีกอย่างเนาะทำอะไรก็ช่างทำแล้วเราต้องมีความสุขด้วยสำหรับรุ่นนี้นะคะทำไม่มีความสุขทำไม่ได้ค่ะจะทำคลิปทำไปเดินชายหาดหรือคลิปง่ายๆก็ช่างบางทีเราไปแล้วมันบรรลุสิว่าอย่างลงไปในคลิปมันสิไหมคะที่จริงรุ่นนี้จะพยายามที่จะเวลาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดสอดแทรกนู่นนี่นั่นเหมือนกับการมันบรรยายเนาะพูดให้ฟังนู่นนี่นั่นสินะแต่ว่าไม่มากแนวซีเรียสกับบ่ดีใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างเราก็ไม่ได้รู้มากกันไหม บางทีรู้แล้วก็ลืมสินะบางทีเรื่องที่เรารู้ก็ค้นใน Google นั่นแหละสินะคะอย่างทะเลสาบอิลาวาล่าเนี่ยแทบว่าจะผ่านขับรถผ่านทุกวันเพราะเส้นทางที่ไปเกือบทุกวันนี่ก็คือไปตีปิงปองจะต้องขับรถเรียบทะเลสาบไป20กว่ากิโลไปตีปิงปองซื้อๆเนี่ยค่ะ20กว่ากิโลนะคะแต่ว่าที่นี่ดีอยู่อย่างก็คืออย่างแรกเลยรถไม่ติดลูนี่ก็คิดอยู่ด้วยค่ะที่นี่จะผู้คนจะใช้รถส่วนตัวเยอะมากนะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งประชากรเขาก็เยอะอยู่แล้วสองเวลาเด็กที่มีอายุ17ปีขึ้นไปเนี่ย
เขาจะพยายามทำงานเพื่อมีรายได้เป็นของเขาเองแล้วเขาก็จะซื้อรถถ้าเขาสามารถมีใบขับขี่ทำใบขับขี่ได้ซื้อรถเนี่ยเขาจะซื้อเขาจะทำพี่น้องหาเขาจะสร้างตัวเด็กหนุ่มเด็กนี่ไม่ว่าหนุ่มหรือวัยรุ่นนี่แหละรุ่นนี้เคยพูดหลายคลิปแล้วว่าเวลาเราไปเดินห้างไปช้อปปิ้งที่นี่ห้างเขาจะอยู่ด้วยกันหมดเนาะคือไปที่เดียวน่ะคุณไปครบทุกห้างอ่ะคุณอยากซื้ออะไรคุณอยากได้อะไรที่เดียวนั่นแหละกว้างใหญ่ไพศาลจะไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นไปเดินช้อปปิ้งมีแต่วัยทำงานและวัยผู้ใหญ่วัยเกษียณช้อปทั้งวันนั่นก็คือรุ่นนี้คิดนะคะคนที่นี่เขาทำงานพอทำคนอยู่ใส่กับทำงานให้กันล่ะสิมีคนตัวแย่งเนาะทำงานแต่เขาทำงานเพื่อพอเกษียณเขาจะมีเงินเกษียณแทบทุกคนถ้าคุณจ่ายเงินแบบเสียภาษีแล้วก็แบบสะสมที่นี่ระบบเขาจะระบบเขาดีไหมคะอันนี้ชื่นชมเขาอีกแล้วพอเกษียณปุ๊บเขาไม่ลำบากเขาจะมีเงินกินเงินใช้เงินไปฮอลิเดย์ไปเที่ยวไปยังสินะจะมีเงินในส่วนนั้นมันก็เลยแบบว่าคือดีแถงสินะพอมาเห็นแล้วแบบชีวิตเขาดีเนาะอังสิไหมคะคิดอย่างนั้นจริงๆรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พูดเรื่องทำไมรถไม่ติดเนาะที่นี่จะมีวงเวียนเยอะถ้าไม่ใช่ถ้า จะมีวงเวียนแทนสี่แยกไฟแดงแทนสี่แยกแต่ถ้าเป็นเส้นทางหลักส่วนมากก็เป็นไฟแดงนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเป็นเส้นทางรองรุ่นนี้เสียอธิบายว่าจังไหนอย่างในเขตเมืองเนี่ยถ้าเป็นแยกสี่แยกปุ๊บเนี่ยส่วนมากเขาจะทำเป็นวงเวียนนี่จะหนึ่งไม่มีอุบัติเหตุพี่น้องคะเขาจะให้เรามองขวาก่อนแล้วก็ให้รถทางด้านขวาไปก่อนเสมอที่แรกครับลูนี่กะย่านได้ค่ะอย่างเราไปเส้นหลักเนี่ยเส้นรองเขาจะต้องให้ทางจะต้องอายุนี่เขาจิตติไปกิบอเวเนาะเส้นรองเขาจะต้องดูเราแล้วเขาจะต้องหยุดให้เราไปบัดนี้แฟ้มฉันเนี่ยครับรถเราอยู่ทางหลักแกจะไม่เคยมองซ้ายมองขวาเลยตะกี้เนี่ยย่านว่าตะไก่หอดซี่อย่างเราคือบ่ชะลอพะนะ ในชุมชนนี่สปีดลิมิตส่วนมากจะอยู่ที่50เพิ่นก็สิแล่น50นั่นแหละไปไทยในไปพี่น้องคะผ่านซี่แยกเพิ่นก็บ่ชะลอแต่ว่าลูนี่น่ะย่างแกก็เลยอธิบายว่าคุณไม่เห็นเหรอมันมีป้ายกิฟต์อเวย์2ข้างเราเป็นเขาเนี่ยต้องให้ทางเราซึ่งเขาก็อยู่ในกฎอยู่ในกรอบกฎหมายเนาะค่ะพุ่นล่ะเขาเห็นเฮาอยู่ประมาณ50เมตรน่ะเขาก็จอดเขาก็หยุดเขาก็หยุดพี่น้องคะหยุดให้เฮาไปทางสักวันเดี๋ยวนี้ก็ชินมีหลายอย่างที่แบบว่าพอปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎจราจรกฎหมายนี่มันจะไม่เกิดปัญหาไหมมันจะโล่งโปร่งสบายดีอีหลีค่ะเมื่อนี้มีเหลืองดีๆของบ้านเพิ่นมาบอกฟังอีกแล้วในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียเดี๋ยวมื้อหน้าเพื่อนๆพี่น้อง FC ที่อยากให้รู้นี่เว้าเรื่องหยังสินะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เด้อค่ะเว้าบ่ทันเก่งดอกก็สิพัฒนาตัวเองอยู่เว้าแล้วให้ลื่นไหลให้สมูทให้แฟนครับนี่บ่หนีไปไสจังซี่นะฟังจนจบจังซี่นะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ